ก็สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีนะครับก็ยังเป็นที่คลางแคลงใจสำหรับบางคนนะครับว่าเอ๊ะผมหลอกขายหนอกกันหรือเปล่าบอกว่าจะรับซื้อจะรับซื้อจริงๆแล้วเนี่ยมันจะรับซื้อหรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะรู้ว่ารับซื้อหรือไม่รับซื้อมันก็ผ่านไปเป็น1ปีแล้วนะครับเพราะว่าผลกว่าจะออกก็เลยต้องเอาภาพการทำงานมาให้ดูก็แล้วกันนะครับว่านี่คือส่วนน้อยนิดครับในแต่ละเดือนที่เราทำงานกันอยู่ก็มีภาพการทำงานชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเหมากล้วยตกเกรดกล้วยส่งตลาดใหญ่เป็นกล้วยยกหวียกเครืออันนี้คือภาพที่เราบอกว่าใครเป็นลูกสวนลูกไร่เราซื้อจริงๆนะครับเรามีการขนกันจริงๆซื้อจริงๆตัดจริงๆครับไม่มันก็ต้องแล้วแต่เกรดอีกแล้วครับบางคนทำกล้วยได้เกรดดีเกรดใหญ่มันก็ได้ราคาแต่บางคนทำแล้วน้ำไม่ลดปุ๋ยไม่ใส่ไม่ค่อยดูแลเราก็ซื้อคืนนะครับแต่มันก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งซึ่งมันเป็นกล้วยสำหรับส่งโรงงานซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนที่ปลูกกับเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ท่านทำกล้วยแบบนั้นเพราะว่าราคามันถูกครับเพราะฉะนั้นการทำกล้วยแบบนี้ให้หวีใหญ่เครือใหญ่ได้10หวีขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้พอได้ราคาขนไปขายที่ไรก็ง่ายนะครับอันนี้ความจักใจของสวนนะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วน้ำไม่มีตกเกรดมันก็ได้ราคาอีกราคาหนึ่งเราก็จะพยายามเก็บให้ครับมันจะเป็นกล้วยเหมากล้วยเอาไปเข้าโรงงานซะมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าปกติแล้วน่ะเราไม่ต้องคิดเยอะครับถ้ากล้วยแบบเนี้ยเราคิดง่ายๆเลยนะครับคันละ 10,000ถ้าท่านมี10ไร่เดือนละ3เที่ยวก็ 30,000 แล้วครับเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นกล้วยเหมามันก็จะถูกอะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คืออยากให้ท่านทำดีๆทำให้มันใหญ่ๆอย่างเขาคือคนทำชาวสวนเนี่ยทำไม่เหมือนกันแล้วครับบางคนขี้เกียจบางคนขยันคนขยันอย่างเงี้ยขยันเขาทำดีตัดทีนึงก็10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทเดือน3เที่ยว4เที่ยวเขาก็ได้ 3-40,000 คนกลุ่มนี้ไม่เคยบ่นนะครับคนที่บ่นว่ากล้วยไม่ดีทำไม่คุ้มกระทันทำได้เครือ4หวีหวีละ12ลูกน้ำหนักเฉลี่ยโลกว่าต่อหวีในขณะที่คนอื่นเขาทำได้โลหวีละ3โลหวีละ2โล8หวีละ3โลครึ่งเขาก็ได้เต็มๆอ่ะครับเครือละ100กว่าบาทถามว่าเครือละ100กว่าบาทเนี่ยตัดไปเที่ยวละ200เครือมันก็ได้เป็นหมื่นละครับผมนั่นอยู่กับตัวแปรก็คือเจ้าของสวนนะครับถามว่าเรารับซื้อจริงไหมก็ดูเอากันแล้วกันนะครับนี่คือภาพการทำงานของรถเรานะครับมันทุกข์กันขนาดเนี้ยไม่ต้องห่วงครับนี่คือการทำงานของเรานะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากปลูกกล้วยแต่กลัวขายไม่ได้แน่นอนครับเราไม่ได้โกหกกันตลาดตามสภาพในบ้านผมเองนะครับเนี่ยครับคือในบางครั้งมันก็มีโอกาสที่กล้วยมันจะอืดบ้างเพราะว่าแผงขายไม่ออกเราก็เอาไปส่งไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่เป็นระยะเวลานานอาจจะเลื่อนไป7วันอาจ10วัน5วันคือจากกำหนดเดิมอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่พอขายไม่ได้เสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่าเราทิ้งไม่ใช่ก็คือกล้วยเป็นสินค้าที่ต้องขายกันทุกวันเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ขายได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะเลื่อนสมมติว่าตัดอีก5วันไปตัดนะเอ้าแผงยังขายไม่หมดก็เลื่อนไปสักอีกสัก3 4วัน5วันหรือ7วันแต่ยังไงก็เก็บกันจนหมดครับเนี่ยกล้วยเอากล้วยดีไปแล้วกล้วยเหมาเราก็ยังเข้ามาเก็บกันอยู่นะครับเนี่ยครับเพราะว่ากล้วยส่วนนึงเนี่ยมันก็มี2เกรด3เกรดถ้ากล้วยเหมาเราก็เอาไปโรงงานกล้วยตากก็เอาไว้ทีหลังเอากล้วยหวีที่มันได้ราคาไปก่อนอะไรแบบนี้แต่เราตัดหมดนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องขายไม่ได้เราทำกันจริงๆจังๆแบบเนี้ยครับนี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่กลัวปลูกกล้วยแล้วกลัวผมหลอกก็ภาพยืนยันได้นะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายทุกวันมันก็เหมือนเดิมถ่ายไปทุกวันภาพมันก็ซ้ำๆเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นหากท่านไม่ต้องกลัวครับว่าเรารับซื้อกันจริงๆครับผมเนี่ยครับหน้าตาคนซื้อเป็นอย่างนี้ครับอาจจะไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับเพราะว่ารถไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปครับเนี่ยครับผมนี่แหละครับหน้าผมในเวลาถ้ามาตัดแล้วเสร็จแล้วรถก็จะมาจอดหน้าบ้านผมอย่างเนี้ยครับผมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากปลูกกล้วยแล้วขายได้แน่ๆโทรมาหาเราครับ0809898770ครับมาคุยมาปรึกษาอยู่ใกล้ๆขับรถมาคุยกันถ้าอยู่ไกลก็ทางไลน์ทางโทรศัพท์
ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะฉะนั้นในเขตเนี่ยที่เอากันตั้งแต่จังหวัดกำแพงเพชรลงไปถึงกรุงเทพเนี่ยรับหมดครับลูกสวนลูกไร่ยกเว้นบางเขตที่มันมีปัญหาเรื่องกล้วยป่ากล้วยเถื่อนที่มันมีเม็ดอย่างเขตอุทัยห้วยขาแข้งอะไรพวกนี้ครับก็ต้องหยุดกันก่อนนะครับช่วงนั้นเราจะไม่รับอ่ะครับผมวันนี้ใครสนใจอยากปลูกกล้วยกับเรานะครับก็โทรมาได้นะครับสวนราชินีโดยผมแจมอารมณ์ดีครับวันนี้ก็แนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ